ธรรมะสวัสดีไลฟ์ธรรมะสวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังนะคะเข้าสู่รายการธรรมะสวัสดีไลฟ์นะคะเป็นประจำทุกวันเสาร์แล้วก็วันอาทิตย์ค่ะในวันนี้บรรยากาศที่เสถียรธรรมสถานนะคะอบอุ่นเป็นอย่างยิ่งค่ะต้อนรับผู้ปฏิบัติธรรมนะคะทั้งหมดที่ธรรมศาลาแห่งนี้นะคะและรวมถึงแน่นอนค่ะคุณผู้ชมที่ดูเราอยู่ทั่วโลกนะคะผ่านทาง YouTube แล้วก็ Facebook Live นะคะที่เสถียรธรรมสถานในวันนี้ค่ะดีเจอาสาสมัครเจอรี่จารุลาสจริตจันทร์นะคะรับหน้าที่ตรงนี้เราจะมาพูดคุยกันในเรื่องเมื่อมีปัญหาปัญญาต้องเกิดค่ะและแน่นอนธรรมะสวัสดีคุณยายจ๋าของเราเจ้าค่ะธรรมะสวัสดีนะคะวันนี้เราอยู่ด้วยกันมากมายหลายกลุ่มนะจะได้รู้ไหมว่ามีกลุ่มอะไรบ้างเมื่อกี้นี้แม่บอกมาข้างหลังค่ะคุณยายมีความหลากหลายมากค่ะยายค่ะวันนี้มีทั้งกลุ่ม mindfulness care เนาะด้านหน้าตรงนี้นะคะจากพี่ๆพยาบาลจากโรงพยาบาลศรีธัญญาก็มีใช่ไหมเจ้าคะแล้วก็มีนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยมศวศรีนครินทราวิโรฒประสานมิตรอยู่ตรงไหนรูปเด็กๆอยู่ตรงไหนนี่ทีมงานคุณยายเลยนะเนี่ยเดี๋ยวจะให้รางวัลเธอก่อนเลยล่ะเนาะโอ้โหยิ้มแย้มแจ่มใสนะคะแล้วก็มีจากธนาคารธนชาตใช่ไหมคะอยู่ตรงไหนคะเป็นระเบียบเนาะคุณยายเนาะเป็นกลุ่มเป็นก้อนนะคะแล้วก็จากโรงเรียนวันสว่างจิตด้วยฝั่งทางนู้นนะคะรายงานตัวแล้วก็มีผู้ปฏิบัติธรรมนะคะที่อยู่กับเราที่นี่วันนี้โอ้คุณยายค่ะอบอุ่นมากคือจริงๆแล้วเวลาที่เราเห็นความหลากหลายอย่างเงี้ยเวลาเราอยู่ในโลกนี้มันหลากหลายมากกว่านี้นะคะลองหลีกเข้าไปสู่วิธีการที่จะมองว่าทำไมโลกมันจึงมีสิ่งที่มันเห็นไม่เหมือนกันถ้าเรามองว่าแค่ศาลาวันนี้ยังมีที่มาไม่เหมือนกันเลยฉะนั้นถ้าเราเข้าใจและยอมรับการมาที่แตกต่างเราจะไม่มีกฎกติกาอะไรที่จะทำให้การมาที่แตกต่างมันเหมือนกันหรอกลูกเหมือนคนที่อยู่ในครอบครัวคนหนึ่งถูกเลี้ยงอย่างหนึ่งอีกคนหนึ่งถูกเลี้ยงอย่างหนึ่งมารักกันกว่าจะปรับตัวได้ที่จะทำให้ความรักนั้นมันมีความเข้าใจและให้อภัยกันแล้วมันก็เลี้ยงลูกหลานออกไปในวัฒนธรรมที่มันเริ่มมีการฟอร์มตัวขึ้นมาการมีเหตุปัจจัยที่มาจากการเลี้ยงดูเนี่ยเป็นเรื่องที่สำคัญมากเพราะถ้าเราจะพูดว่าถ้าโอกาสของชีวิตหนึ่งชีวิตมันเกิดขึ้นมาอยู่ในบริบทที่มันแตกต่างแล้วมาทำให้คนที่แตกต่างเหมือนกันเนี่ยปัญหาเกิดแน่นอนเหมือนอยากให้เขาเป็นเหมือนเราทำไมเขาไม่เป็นเหมือนเรามันก็ไปจมอยู่ในนั้นมันก็เป็นเรื่องมันเป็นเรื่องที่เราเอาตัวเองเป็นเซนเตอร์เราก็บอกว่าทำไมเขาไม่เหมือนเราเขาก็คิดว่าแล้วทำไมเราไม่เหมือนเขามันก็เริ่มเป็นอะไรคะความไม่เห็นที่ตรงกันเจ้าค่ะมันก็จะเรียกว่าการมองในมุมที่เรายืนที่ต่างกันเห็นสิ่งเดียวกันในมุมที่ยืนที่ต่างกันแต่ไม่เคารพในจุดยืนที่แตกต่างจึงทำให้การมองสิ่งที่มันไม่เหมือนกันนี้ดูเหมือนมีปัญหาดูเหมือนมีนะจริงๆไม่มีนะถ้ามองจริงๆไม่มีเราเห็นสิ่งที่แตกต่างได้เพราะเรามาจากจุดที่แตกต่างอยู่แล้วลูกชีวิตคือความแตกต่างอยู่แล้วแต่ที่นี้พอมันไปอยู่ในบริบทที่เราเอาตัวเองเป็นเซนเตอร์แล้วก็ถามว่าเฮ้ยทำไมเธอมันไม่เหมือนฉันทำไมเธอคิดไม่เหมือนฉันทำไมฉันถึงคิดไม่เหมือนเธอโดยที่มันมีฉันมีเธอมันก็เริ่มมีอะไรคะเหตุปัจจัยของการอะไรคะขัดแย้งเห็นเฉพาะตัวยังไม่ขัดแย้งยังเห็นเฉพาะตัวก่อนคือขั้นเริ่มก่อนพอมันเริ่มเห็นเฉพาะตัวเนี่ยมันก็จะเริ่มมีตัวตนที่บอกว่าฉันเห็นถูกเธอเห็นผิดลองใกล้ไปเรื่อยๆนะฉันเห็นถูกเธอเห็นผิดและถ้าฉันคิดว่าฉันเห็นถูกแน่นอนฉันตีความสิ่งนั้นแล้วฉันแน่ใจว่าถูกกิเลสของฉันที่คิดว่าฉันถูกเนี่ยนะจ๊ะมันก็จะไปหาคนที่ซัพพอร์ตความคิดเห็นของฉันที่ถูกหาพวกมันก็เริ่มมีกลุ่มเริ่มแบ่งกลุ่มเริ่มมองอะไรคะการยืนยันว่าฉันตีความถูกแล้วมีการที่ฉันคิดอย่างนี้คนนั้นก็ยังคิดอย่างนี้คนนี้ก็ยังคิดอย่างนั้นเราจะเห็นว่าเวลาที่มันมองการแก้ปัญหาแบบขำๆนะคุณยายก็ขำๆนะก็บอกเออใช่กิเลสมันเหมือนกันมันก็ลากไปเจอกันน่ะเช่นคนเจ้าโทสะก็จะแก้ปัญหาแบบใช้อารมณ์และความรุนแรงคนที่มีราคะก็จะแก้ปัญหาแบบต้องงี้สิใช่เลยสิ่งนี้แหละมาตรฐานฉันมันต้องเป็นอย่างนี้องค์กรต้องเป็นอย่างนี้อันนี้ก็มีราคา
ไอ้พวกใช้ความรุนแรงต้องจบชุดเดียวเป้าจบเงี้ยอันนี้ก็มีโทสะหรืออีกคนก็แล้วแต่เธอฉันต้องอยู่เป็นอยู่เป็นคือฉันเอาตัวรอดอ่ะใครจะว่าไงฉันไม่ไปฉันต้องอยู่เป็นน่ะว่าตามใจฉันอยู่กับคนนี้ก็ได้อยู่กับคนนู้นก็ได้ฉันดูดีแต่ไม่มีสกุลอริยะนะฮะพวกเนี้ยอันนี้เราพูดถึงเรื่องการพ้นทุกข์นะคะฟังนะคะว่ามันจะมี3กิเลสนั่นแหละที่มันจะลากเราไปคบกันเป็นกลุ่มยายค่ะโทสะก็คือความโกรธใช่ไหมคะเท่าที่ฟังโทสะมันก็คือความไม่เป็นดั่งใจอ่ะลำคาญใจหงุดหงิดยี่นี่พูดทีไรก็บื้อเงี้ยเนี่ยคนมีอำนาจทางกิเลสที่เรียกว่าโทสะมันอยู่ตัดสินคนเร็วเงี้ยเข้าใจมั้ยเอายักหน้าสิ mindfulness เข้าใจมั้ยวันนี้ฉันมาเพื่อเธอเลยอ่ะรีบยักหน้าเลยเนาะฉันมาเพื่อเธอเป็นเพื่อนฉันไม่ใช่ฉันจะตีความฉันบอกให้เธอเข้าไปรื้อเพราะตอนนี้เธอมีสติปัญญาพอรื้อเธอไม่ต้องมาให้กล่อมแล้วเธอไม่ต้องมานั่งให้ใครฟังเรื่องของเธอมากเธอไม่ต้องไปนั่งบ่นพร่ำอะไรมากแล้วเธอตื่นแล้วคุณแม่ถือว่าพวกเธอตื่นแล้วฉันสอนแบบคนตื่นแล้วเธอเข้าใจป่ะถ้าไปรื้อตัวเหอะถ้าเธอตื่นจริงๆเธอจะขำที่คุณยายพูดแต่ฉันพูดวันนี้ไม่ได้นะเธอจะซึมเศร้าถูกสนิมในใจของเธอเกาะกินฉันไม่เข้าใจเลย ประมาณนี้ต้องตาแบบนั้นด้วยใช่ไหมคะยายจ้าจ้าจ้าอ๋อเมื่อกี้โทสะใช่ไหมคะต่อไปราคาเมื่อกี้ที่คุณยายบอกราคาก็แบบประมาณต้องแปะกุหลาบต้องจัดอย่างนี้ดอกไม้ต้องจัดอย่างนี้ถ้าใครหยิบขยับไปไม่เป็นอย่างนี้โทสะก็มาแต่อันนั้นมาจากราคาก่อนคือเวลาที่เราดูอ่ะเราดูกิเลสเราเนี่ยเราก็จะเห็นคนอื่นไม่ได้ต่างจากเราหรอกเออทำไมเราเมียดกับการจัดดอกไม้ทำไมดอกไม้เขาบอกว่าต้องโทนนี้ทำไมมันต้องเป็นอย่างนี้ทำไมแล้วถ้าเราเป็นไม่ได้ในสิ่งที่เขาบอกว่าทำไมขอโทษนะคะเราให้ความร่วมมือไม่ได้กับสิ่งที่เขากำลังดีไซน์ขึ้นมาว่าเขาจะเอาไปสอนคนประมาณนี้อย่างนี้เราก็ต้องรื้อรากของเราที่มีความเชื่อที่เราเชื่อไว้เท่านี้ขยายออกไปเพื่อจะรู้มันได้มากกว่าที่เรารู้ อันนี้คือกระบวนการของการเรียนรู้ซึ่งจะนำไปสู่ปัญญานะซึ่งจะนำไปสู่ปัญญาไม่ใช่หดตัวอยู่แล้วก็บอกว่าก็ฉันเคยทำฉันอย่างนี้หรือบางคนเนี่ยโอ้โหแบบก้าวร้าวกับตัวเองถึงขนาดว่าก็กูเป็นกูอย่างเงี้ยมึงจะทำไมเห็นไหมฮะมันมีกิเลสที่มันพร้อมที่จะโผล่ขึ้นมาเลยลูกนี่ถ้าเราเข้าใจเรื่องที่กำลังจะบอกว่าเฮ้ยเมื่อมีปัญหาปัญญาต้องมาก่อนเพราะมันจะมองปัญหาอย่างเป็นอะไรคะเป็นการเรียนรู้ลูกเราทำงานเพื่ออะไรลูกเพื่อเรียนรู้ตอนไหนลูกเรียนรู้ตอนไหนที่ดีที่สุดแล้วมหาวิทยาลัยศิลปครินเรียนรู้ตอนแก้ปัญหาลูกไม่ใช่การศึกษาที่จบปริญญาตรีก็คือเรียนรู้ที่จะไม่มีปัญหาจำไว้เรียนรู้กับการแก้ปัญหาคือการเรียนรู้ในชีวิตจริงลูกไม่มีชีวิตใครที่ไม่มีปัญหาลูกถ้าคุณเอาตัวเองเป็นเซ็นเตอร์ปัญหามาเลยแต่ถ้าตัวตนเล็กไม่มีตัวตนของเราหมายความว่าไม่ใช่เราไม่มีความรู้สึกชอบชังเฉยนะมีแต่มันประมาณเล็กประมาทกระพริบตาเช่นเพราะมันมีความชอบนะอยากได้อะเลือกดอกไม้ก็จะต้องเลือกสีเนี้ยเพราะเขากำหนดทีมเนี้ยต้องเป็นเทอร์ควอยส์เนี้ยแต่ว่าทำไปทำไมกูต้องเทอร์ควอยส์มันโกรธอยู่ในใจทำไมกูต้องเทอร์ควอยส์อย่างเงี้ยแต่เราต้องเทอร์ควอยส์คนอื่นคิดมากูทำไมกูต้องทำเธอคอยมันไม่เข้าใจความร่วมมือมันก็มีตัวตนเนี่ยบ่มไปเรื่อยๆทำไปด่าไปตกนรกไปตกนรกเลยเหรอคะยายอ่ะโถคือแค่คิดปุ๊บหนึ่งแค่นี้ถ้าจะเอาชนะกูไม่เธอคอยได้ไหมสมมติมันก็เริ่มมีนรกละแต่ถ้าบอกว่าเออมันทำไมต้องเธอคอยก็ให้มันแค่รู้สึกว่าทำไมเหมือนกับพริบตาจบเหมือนดีดนิ้วจบเหมือนน้ำกิ้งออกไปจากปลายลิ้นจบเหมือนตบมือจบอย่างเงี้ยจบเข้าใจป่ะทุกอย่างเกิดขึ้นแล้วจบคำถามคือมันจะจบได้ยังไงถ้ามันขาดสติปัญญานี่ไงเราประมาณจบแบบนี้กูไม่พูดกับมึงแล้วคือจบกับคนนี้แต่กูไปพูดกับคนอื่นไงแล้วกูก็ไปผึบสร้างบรอมกับคนอื่นไงที่ไปเจอคนกิเลสคล้ายๆกันเจ้าโทสะพอดีเลยระเบิดเกิดถ้าไปเจอคนที่มีปัญญาก็บอกลองมองนี้สิถ้ามุมนี้มันไม่ได้มันอึดอัดลองมองมุมนู้นสิอะมองมุมนี้มันยังอึดอัดอยู่ลองไปมุมนู้นก่อนอย่าเพิ่งสรุปด่วนหรือตัดสินใจเห็นไหมคะเรากำลังรู้ว่าถ้ามันมีปัญหา
เราต้องมีปัญญาเพราะฉะนั้นเราก็ศึกษาจากสิ่งที่มันเป็นประเด็นของความแตกต่างเนี่ยล่ะลูกจริงๆถ้าพูดถึงฟังดูคุณยายพยายามจะอธิบายตั้งแต่ตอนแรกว่าเข้าใจความต่างก่อนคือทุกคนมันมีความต่างดังนั้นอย่าเพิ่งไปตัดสินอย่าเพิ่งไปเพ่งโทษแต่บางทีคุณยายคะมันไม่ทันน่ะบางทีมันพอมันมาแล้วมันแบบความรู้สึกนี้มันไม่ทันเวลาปัญหาก็เพราะว่ากำลังจะบอกว่าก็เพราะว่าคุณไม่มีสติปัญญาเป็นเครื่องอารักขาจิตไงคุณขาดตรงนี้แหละปัญหามันถึงยืดเยื้อยุ่งเหยิงแล้ววุ่นวายที่จริงปัญหาจบเร็วมากนะคะเกิดดับฉับพลันเมื่อไหร่เนี่ยนะคะเรื่องไม่ยืดเยื้อวุ่นวายบอกแล้วว่าไม่ต้องไปศรีธัญญาวันนี้พี่พยาบาลมาเพียบเลยนะคะเมื่อวานก็ถูกดุไปแล้วล่ะเล่นอยู่บนความทุกข์ของคนอื่นเล่นไม่ได้เพราะมันเป็นกรรมเราต่างกันโดยกรรมกำลังจะพูดประโยคต่อไปทำไมคุณแม่ขนาบรักคุณแม่ไว้เถอะเพราะเราต่างกันโดยกรรมเราทำกรรมใดเราได้กรรมนั้นเงาในกระจกมันสะท้อนกรรมเราอยู่เราต่างกันโดยกรรมลูกเราไม่ได้ต่างกันโดยสกุลนะไม่ว่าคุณจะเกิดมาวันหน้าไหนคุณจะมีอาชีพหัวโขนคุณจะเป็นอะไรถ้าคุณเล่นๆอยู่บนความทุกข์ยากของคนอื่นคุณอาจจะอยู่ในกลุ่มของฆาตกรหมู่ซึ่งเดี๋ยวนี้เราก็ใช้ไอ้เครื่องมือสื่อสารเนี่ยมันแพร่ข่าวสารที่มันไม่รู้จริงทั้งหมดของกระบวนการของความทุกข์แล้วก็ไปวิพากษ์วิจารณ์แล้วเราก็จะเห็นว่าตัวละครที่เป็นตัวนำทั้งหลายเนี่ยป่วยนะคะป่วยค่ะยายค่ะเวลามันมีข่าวในโซเชียลเนี่ยค่ะเดี๋ยวนี้มันเร็วเราก็จะเป็นคนนึงเนาะเราเป็นนักวิพากษ์วิจารณ์เราเข้าไปวิพากษ์วิจารณ์เนี่ยค่ะยายเราบาปด้วยไหมคะเรามีส่วนร่วมกับกรรมของเขาด้วยก็กรรมของคุณเข้าไปคุณก็ร่วมกรรมอะไปเกี่ยวกับเขาเลยซะอย่างนั้นเราไม่ได้ไปอยู่ในเหตุการณ์นั้นแต่เราก็ไปเกี่ยวกับเขาก็เราก็ดูความรู้สึกกับเราก็ได้ถ้าเราไปกุนกุนดูสิคนเนี้ยมันแบบเนี่ยก็ร่วมมโนกรรมร่วมแจมด้วยใช่เปล่าล่ะเอาลองคิดก่อนสิคิดก่อนทำไมพุทธเจ้าถึงไม่รังเกียจคนที่มีกรรมแบบนั้นแต่พระองค์มีปัญญาฉลาดที่ไม่ร่วมกรรมไม่รังเกียจนะเทวทัตจะบึ้มบึ้มบึ้มยังไงท่านก็ยังกรุณานะอันนี้นะท่านยังกรุณานะให้เทวทัตไปสร้างม็อบเลยสร้างม็อบเอาคนออกไปเลยพระสารีบุตรกับพระโมคคัลลาใช้ปัญญาในการดึงกลับได้หมดนะเพราะคนที่มันปรุงแต่งอะไรแล้วมันเชื่ออะไรง่ายที่ไปอยู่ในกลุ่มของการปรุงแต่งนั้นมันอยู่ได้ไม่นานมันมีม็อบที่เกิดขึ้นได้ไม่นานเพราะทุกคนต้องการคำตอบในการพ้นทุกข์จริงไหมเพราะยิ่งอยู่ยิ่งจมอ่ะยิ่งอยู่ยิ่งงงงวยยิ่งอยู่ยิ่งอ่อนแอยิ่งอยู่ยังพึ่งตัวเองไม่ได้ต้องไปพึ่งคนอื่นตายลูกตายเพราะฉะนั้นเขาถึงต้องเลือกกลุ่มอ่ะเลือกกลุ่มกลุ่มไหนที่มีปัญญาชี้นำกลุ่มนั้นก็จะพาพวกเราตื่นขึ้นเราก็จะตื่นขึ้นแต่ถ้าใครซ้ำเติมไปถึงนู่นน่ะพ่อแม่เธอเลี้ยงมาฉันก็ว่าอย่างนั้นละพ่อแม่เธอเป็นงี้เข้าไปตรวจถึงขนาดที่เรียกว่าระดับ DNA มันเป็นอย่างนี้เป็นเนกาทีฟโครโมโซมโอ้โหแล้วเธอจะไม่มีทางตื่นได้เลยเหรอพุทธเจ้าบอกว่ามามืดไปสว่างได้อ่ะแล้วเธอจะต้องไปขุดคุ้ยหาความมืดของเธอทำไมเอาคิดใหม่คิดใหม่ไม่ว่าระหว่างทางเราจะเป็นอย่างไรที่มาเราเข้าไปแก้ไม่ได้อดีตชาติเราเข้าไปเปลี่ยนแปลงเหตุไม่ได้เรารับมาแล้วมีปัจจุบันกรรมเป็นอย่างนี้แล้วเราไม่เข้าไปขุดคุ้ยสิ่งเหล่านั้นอีกแล้วเราก็พยายามใช้ปัญญาในการที่จะไม่ทำให้สิ่งเหล่านี้มันกลับไปสร้างเพราะตีความของเราที่ผิดๆอีกยืนดูรู้ปล่อยมันจบได้มันไม่จมเนี่ยคุณจะว่ายน้ำได้แล้ววันหนึ่งคุณจะขึ้นฝั่งได้คุณจะพ้นทุกข์ได้นี่ไม่ใช่กำลังใจแต่นี่คือความจริงและเป็นปัญญาที่เราต้องสร้างนะลูกเราต้องสร้างปัญญาไม่ใช่อยู่มันจะโผล่ขึ้นมาเราต้องสร้างมันขึ้นมาเพราะฉะนั้นสติปัญญาเรื่องแรกเลยสติมาก่อนสติคืออะไรสติคือการหายใจอย่างรู้ตัวทั่วพร้อมหายใจเข้าหายใจออกเมื่อวานนี้มีคนมาบอกว่าเขาเสนอยาดมนะฮะคณะทำงานก็บอกว่ามีงบให้เท่านี้อันละเท่านี้เขาก็ไม่ได้คิดว่าเขาจะต้องทำด้วยงบเท่านี้เขาคิดว่าจะแจกคนทุกคนได้ร้อยคนเขาต้องคิดยังไงเห็นไหมเห็นไหมลูกไม่ใช่ว่าก็แค่ให้งบเท่านี้ก็ทำเท่านี้เขาไม่คิดอย่างนี้ค่ะเขาถามว่าเขาจะแจกคนร้อยคนได้ยังไงงบมาเท่าไหร่ไม่ได้เป็นตัวเงื่อนไขของเขาเช่นคนที่ทำงานด้วยงบมันจะแค่มากเลยเพราะจะเอางบเป็นตัวตั้ง
แต่เราเอาความสุขเป็นตัวตั้งถูกไหมลูกเราจะทำให้คนเนี่ยมีลมหายใจที่ผ่านไอ้ธรรมชาติที่เราสร้างมันขึ้นมาที่เราเรียกว่าเนี่ยแหละเปิดเผยยี่ห้อซะเลยคือเนี่ยแหละไอ้เครื่องดมที่มันจะเกิดขึ้นใน mindfulness family เนี่ยเจ้าค่ะมันก็จะถูกเกิดขึ้นโดยให้คนทุกคนที่เข้ามาในครอบครัวของเราเนี่ยได้ใช้สิ่งนี้ในเวลาที่จำเป็นโดยการสอนให้ผลิตผลิตเสร็จแล้วสอนให้เอาไปให้คนอื่นไม่ใช่ผลิตเสร็จแล้วขายนะนี่พอมันขึ้นมันด้วยงบมันก็จะขายตามงบไงเจ้าค่ะพอเรากระจายว่าไอ้สิ่งที่เราทำเนี่ยมันไม่ต้องทำตามงบแต่เราทำให้ถึงคนได้มากที่สุดมันก็จะลงทุนอย่างคนที่นึกถึงประโยชน์สูงสุดพอมันไม่นึกถึงประโยชน์เนี่ยการตั้งชื่อหรืออะไรมันก็จะตามมาเพราะว่าคอนเซปต์ของการทำงานนี้ไม่ใช่ทำเพื่อขายและไม่ได้ทำตามงบประมาณมันเราเนี่ยที่เจ๊งกันอยู่หรือรัฐบาลที่ทำงานหรือว่าที่กำลังยุ่งกันอยู่โดยว่าไม่มีงบก็ไม่ทำมีงบแล้วใช้งบไม่เป็นก็ต้องถ่านงบออกไปไหนๆเพื่อจะใช้งบให้หมดมันเป็นอวิชชาทั้งหมดมันเป็นระบบของอวิชชาเลยลูกเจ้าค่ะเสถียรทำงานต่อสู้เรื่องนี้มานานนะพอถูกบอกว่าไปขอเงินใครมาต้องทำงานตามงบแต่ไม่สอนให้คนคิดได้กระจายมากกว่างบเนี่ยนะตายเล่าทำงานมา30ปีไม่มีงบเราก็ทำจริงๆงบจากเสถียรก็มาจากทุกคนนั่นแหละค่ะ นี่คือสิ่งที่เรายั่งยืนแล้วเราก็อยากจะบอกกับทุกคนว่าคุณควรจะทำงานอย่างยั่งยืนไม่ใช่หรอในเมื่อโลกมันทุกข์ขนาดนี้สังคมมันทุกข์ขนาดนี้คุณยังเข้าไปดิ้นอยู่ในกรอบที่มันทำให้คุณขอโทษนะคะไม่สามารถไปถึงความสว่างได้แล้วเราเกิดมาทำไมเราเสียเวลากันตั้ง 60-70 ปีของการมีชีวิตที่มาจมอยู่กับปัญหาเดิมๆวนเวียนอยู่อย่างนี้เพื่ออะไรลูกเพราะนั้นถึงเวลาแล้วในยุคสมัยของเรานี่แหละปัญหามีไว้ให้แก้ไม่มีไว้ให้เก็บไม่มีไว้ให้หลบไม่มีไว้ให้กบไม่มีไว้ให้โยนขี้ให้คนอื่นปัญหามีไว้เพื่อให้เรามีปัญญาโอเคไหมแตะมือเร็วแตะเลยแตะมือปัญหามีไว้เพื่อให้เกิดปัญญานะเขาจะปิดโรงพยาบาลก็ปิดได้เลยเพราะมันไม่มีคนป่วยมันมีแต่คนที่แก้ปัญหาเป็นโอเคไหมเอาละต่อไปนี้จะเป็นคำถามนะคะอันนี้เปิดโชยไปก่อนเป็นช่วงคำถามแล้วหรอคะจริงๆแล้วอีก10นาทีงั้นคุณยายขอไปอีก10นาทีได้ปะได้เลยค่ะคุณยายเพราะจริงๆตอนนี้ใน Facebook ของเรานะคะมีการแชร์กันเยอะมากนะคะแล้วก็เริ่มมีทักทายกันเข้ามาอยากทราบเหมือนกันว่าดูเราชมเราสดจากที่ไหนบ้างนะคะแล้วก็บอกว่าวันนี้สัญญาณดีนะคะมีหลายท่านถามมาด้วยว่าเพิ่งเคยฟังครั้งแรกเราจะจัดรายการอย่างนี้ทุกเสาร์อาทิตย์หรือเปล่าใช่นะคะเรามีรายการธรรมะสวัสดีไลฟ์กันทุกเสาร์อาทิตย์ท็อปแฟนคุณปัญญาดุจสายน้ำสุดยอดเลยค่ะคุณแม่อันนี้พูดเพื่อให้รู้ว่าทักมาเถอะนะอ่านทันก็อ่านนะอ่านไม่ทันเชอรี่อ่านแต่อยากจะบอกว่าวันนี้ตั้งใจเป็นความตั้งใจที่ใช้ปัญญามากเลยตั้งแต่บริหารพื้นที่นั่งนะคะคิดตั้งแต่บริหารพื้นที่นั่งทั้งหมดมันต้องมีการวางแผนและถ้าการวางแผนนั้นมันดีตัวเองเข้าไปถึงเป้าได้การวางแผนนั้นต้องใช้ปัญญาปัญญาจะคู่ไปหมดมีสติอารักขาจิตทุกลมหายใจเข้าลมหายใจออกจะยกตัวอย่างนะคะเผื่อเกิดมีใครที่แบบอยู่ในประมาณนี้จะได้ดีตัวขึ้นเร็วเช่นว่าถ้าฉันหงุดหงิดกับยายคนนี้เคยเห็นไหมทำงานร่วมกันหงุดหงิดกับยายคนนี้ไม่ชอบขี้หน้าเลยต้องไปหาคนที่เกลียดยายคนนี้มาคุยด้วยหาพวกหาพวกอันนี้เรียกว่าอ่อนแออ๋ออ่อนแอค่ะยายอันนี้คือเรื่องสร้างปัญหาซ้อนปัญหาเข้าใจป่ะไม่ชอบหัวหน้าคนนี้ไปหาคนอื่นที่จะงัดให้เนี่ยเพราะการแก้ปัญหาไม่มีใครชนะเลยแบบนี้แพ้หมดการแก้ปัญหาจะไม่พูดว่าเราจะต้องคงสภาพของการดูดีเป็นผู้ชนะไม่ใช่นะลูกแล้วมันต่างไหมคะยายว่าแล้วเราก็ยอมเหมือนเป็นดาวพระศุกร์โดนกระทำอะไรอย่างเงี้ยไม่การแก้ปัญหาที่บอกว่าสิ่งที่ฉันคิดชนะถูกต้องนั่นคือการเสริมอัตราตัวตนกลับไปก่อนการเสริมอัตราตัวตนเช่นเห็นไหมฉันว่าแล้วอันเนี้ยแต่ขอโทษนะรู้ตัวไหมน่ะทุกอะรู้ไหมตอบก่อนรู้ไหมแล้วถ้าแก้ปัญหาแล้วทุกเรียกว่าไงทุกมีไว้เห็นหรือมีไว้ให้เป็นมีไว้ให้เห็นไม่ได้มีไว้ให้เป็นทุกไม่ได้มีไว้ให้ยืนยันว่าขอโทษนะสิ่งที่เราคิดมันถูกแม้เราจะชนะในบริบทนั้นเราชนะนะแต่เราทุกข์อ่ะพ้นไหมคะเป้าหมายคือไปสว่างพ้นไหมคะไม่พ้นไม่พ้นเอาใหม่อย่าเพิ่งงงอย่าเพิ่งงงเอาใหม่ถ้าเราบอกว่าเห็นไหมล่ะชรสะใจ
ใจมันเป็นอย่างที่ฉันพูดเลย เพราะว่าอย่างนี้มาเนี่ยนะเป็นอย่างนี้เป็นอย่างนี้มากี่ปีแล้วแล้วก็เสียเวลาไปพร่ำรำพันความไม่ดีของคนอื่นรู้ไหมฮะว่านั่นคือนรก ถ้ารู้มันก็จะหยุดใช่ไหมคะแต่ที่ไม่รู้มันจึงไม่หยุดไงเพราะฉะนั้นคนที่ไม่หยุดพูดเหล่านี้เขาต้องการกัลยาณมิตรดึงขึ้นเปล่าลูกเขาไม่ได้ต้องการคนผสมรองที่ถ้าบ้านแก้ปัญหาไม่ได้เนี่ยโรงพยาบาลเต็มนะลูกบ้านมันกลับมาแก้ปัญหาก่อนก่อนนี้กำลังพูดเรื่อง mindfulness เจ้าค่ะ care และกำลังไปถึง mindfulness family มันต้องก้าวไปถึง mindfulness family คือครอบครัวต้องเป็นครอบครัวแห่งสติปัญญาที่จะช่วยให้คนในบ้านของเราเนี่ยตื่นขึ้นจากทุกข์ใช่หรือเปล่าลูกเรายักหน้านะถ้าใช่คุณแม่จะรู้ว่าคุณแม่พูดถูกทางไปก่อนเราอย่าเอาปัญหาของเราไปโยนให้ใคร เรามีปัญหาตรงไหนใช้ปัญญาตรงนั้นเลยลูกมีที่บ้านใช้บ้านมีที่ทำงานใช้ที่ทำงานไม่งั้นสภาล่มนะลูก สภาแปลว่าอะไรที่รวมของสัตบุรุษรู้เหตุรู้ผลรู้ตนรู้ประมาณการเวลาบุคคลและชุมชนถ้าเราอยู่ในบ้านเราเรารู้เหตุไหมเรารักกันไหมทำไมพระเจ้าบอกว่าบ้านเป็นที่ร่มเย็นที่สุดถ้าบ้านนั้นไม่มีการทะเลาะเบาะแว้งและยอมรับความคิดต่างกันหน่อยเจน Y คิดอย่างหนึ่งเจนเบบี้บูมคิดอย่างหนึ่งเจนอัลฟาคิดอย่างหนึ่งถึงจะอยู่ในครอบครัวเดียวกันแต่มันคนละเจนมันคิดต่างได้ไหมลูกได้ค่ะ mindfulness care เนี่ยขอโทษนะเดี๋ยวนี้ตามมหาวิทยาลัยต้องมีมุมเขาเรียกอะไรฮะมุมให้คำปรึกษาเด็กซึมเศร้าจริงป่ะทุกมหาวิทยาลัยมีขอโทษนะฮะแพทย์เรื่องจิตไม่พอบริการถูกหรือเปล่าคุณแม่มีลูกศิษย์เป็นแพทย์จิตแพทย์มันยังซึมเลยอ่ะแล้วจะไม่ให้คุณแม่ช่วยได้ยังไงอ่ะจิตแพทย์ยังซึมเลยเหรอคะคุณยายมันฟังเยอะไงมันฟังมันดีท็อกไม่เป็นไม่รู้จักการดีท็อกซึมเลยเหมือนสมมติเรามีใครในเสถียรเนี่ยเป็นคนชอบพูดชอบพูดใครไปฟังเยอะคนนั้นมากๆนะก็ซึมแล้วดีท็อกคนในเสถียรก็ซึมไม่ใช่ไหมว่าหูคุณแม่ขาวผ่องจะขีดเส้นไม่อ่ะเพราะว่ามันเป็นเรื่องของจิตมันเป็นการบริหารจิตของคนแต่ละคนที่มีความสม่ำเสมอที่แตกต่างอันนี้คือแอดวานซ์นะคะเมื่อกี้เราถามว่าแบบเมื่อมีปัญหาปัญญาต้องเกิดใช่ไหมแต่อันนี้เมื่อมีปัญหาเยอะๆคนมาเพียบเลยอย่างเงี้ยค่ะยายทุกคนล้วนแต่แบบซึมเศร้าหงอยเหงามาหาเราปัญญาต้องเกิดเป็นแบบหุยคูณร้อยคูณพันเลยค่ะเดี๋ยวก่อนนะเรากำลังจะบอกเจอรี่ว่าคุณแม่สอนวันนี้คุณแม่ให้ทุกคนกลับไปดูตัวเองนะเจ้าค่ะวันนี้ตั้งประเด็นมาว่าถ้าเราอยากเป็น mindfulness family ทุกคนในครอบครัวต้องกลับไปรู้ลมหายใจแห่งสติของตัวเองและถ้าเราแข็งแรงขนาดที่เรียกว่าเราหายใจได้อย่างมีสติรู้ตัวทั่วพร้อมพอมันมีอารมณ์เกิดขึ้นหลังจากที่พอตาเห็นยายคนนั้นก็ยังเป็นกิริยาเดิมๆแต่ใจเราไม่เหมือนเดิมความเกลียดของเราไม่มีการให้อภัยของเรามากขึ้นเรามองเขาอย่างที่เป็นแล้วเราไม่เป็นทุกข์เราจะเข้าไปทำงานกับเขาได้อย่างไม่ทำงานไปตกนรกไปปัญหาน้อยไปจากตัวเราก่อนโอเคไหมโอเคไหมพวกนี้กลับไปอยู่ที่บ้านไม่ใช่ไปมองว่าบ้านต้องเปลี่ยนพ่อแม่ต้องเปลี่ยนพ่อแม่เขาเป็นอย่างนี้เขาเจนเขามาแล้วกระจายไหมใครเปลี่ยนเราเปลี่ยนลูกเจ้าค่ะแตะมือแล้วแตะมืออามาเราเปลี่ยนค่ะพอเราเปลี่ยนเรามองได้กว้างขึ้นรัศมีแห่งปัญญาเราฉายโชนไปมากขึ้นเธอดูสิเธอจะเริ่มมีบารมีแปลว่าสะสมไปเรื่อยการที่พอเข้าขอโทษนะมีเจตนาไม่มีเจตนาคนเรามันไม่เหมือนกันน่ะบางคนก็ปากเร็วตัดสินเร็วบางคนก็หนีหดตัวบางคนก็เหยียบมันสองแคมเลยตายหมดเรือแตกปุ๊บไอ้พวกนี้ตายหมดเอาใหม่ถ้าวันหนึ่งเรือแตกตั้งโจทย์ได้ว่าใครต้องว่ายน้ำขึ้นถึงฝั่งเรา จะไปจับใครเขาทำกระตายละสิอ่ะว่ายน้ำฝึกว่ายน้ำยังไงหายใจอย่างมีสติหายใจเข้าอย่างมีสติรู้ว่าอารมณ์และความรู้สึกแค่มาแล้วไปเกิดดับฉับพลันจบยืนดูรู้ปล่อยจบส
ภาวะธรรมนั้นคลายคลืนจบดีตัวเองไปเรื่อยวิราคะละราคะได้ละการจัดการด้วยอะไรคะความเพลิดเพลินพอใจกำหนัดยินดีได้แล้วบรรเทาโทสะได้เพราะราคะมันหดตัวโทสะมันก็น้อยนะถ้ามันเป็นอย่างนั้นวัดมันก็บรรเทาได้อ้าวละราคะบรรเทาโทสะถอนอวิชชาเพราะเราลืมไม่หลับตาแล้วนี่เราไม่หลับตาปรุงแต่งอยู่อะไรที่เรารู้สึกว่าเราถนัดอย่างนี้สันดานเราเป็นอย่างนี้ไม่มีแล้วทุกอย่างจบเราเริ่มต้นใหม่รีสตาร์ทปรากฏว่าอะไรก็ปรากฏว่าไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นโลกเป็นอย่างที่โลกเป็นแต่ใจจะไม่เป็นทุกข์ดีตัวเองขึ้นมาเลยค่ะอยู่กับโลกอย่างเหนือโลกเลยค่ะการอยู่กับโลกกับเหนือโลกไม่ได้เปลี่ยนที่อยู่นะคะอยู่ที่เดิมแต่วิธีการคิดใหม่เมื่อมีปัญหาปัญญาเกิดนั่นเราจะเห็นว่าไอ้การที่แก้ปัญหาวิ่งรอบอยู่ตามฝั่งเนี่ยนะไม่มีทางไปถึงทะเลที่เรียกว่านิพพานเอาใหม่นะคะอย่าเป็นคนที่มีความทุกข์แล้วสะอึกสะอื้นอยู่ในวังน้ำวน อย่าเป็นคนที่แบบคลุกคลีกับคนที่มันไม่ได้พาเราขึ้นไปข้างบนได้โอเคไหมสองสามเรื่องนะเลือกที่อยู่หน่อย คนที่เขาไม่ซ้ำเติมเราเนี่ยคุณแม่ขอบอกเลยนะคือบ้านเรานั่นแหละแต่ว่าอาจจะต้องเอาพ่อแม่มาคุยกับเราด้วยในที่สุดเราก็จะบอกว่า family mindfulness เนี่ยมันสำคัญละเจ้าค่ะกว่ามันจะเป็น mindfulness family ได้เนี่ยมันสลับไปสลับมาเพราะฉะนั้นเราต้องฝึกให้ทุกคนในบ้านเนี่ยค่ะรู้จักการเข้าใจเยียวยามองปัญหาอย่างมีปัญญาด้วยกันแล้วพอถึงเวลาไปเจนของวัยรุ่นก็ดีเข้าขึ้นไปงั้นตอนนี้เราจะพบเลยวัยรุ่นจะหนีจะไม่แก้ปัญหาคนที่จะผ่านเข้าทำงานตอนนี้เนี่ยนะคะเขาจะเลือกคนที่แก้ปัญหาเป็นเท่านั้นเขาไม่ดูโปรไฟล์อื่นเลยค่ะคุณเคยแก้ปัญหาว่าฉันดีอย่างนั้นฉันเก่งอย่างนั้นเขาไม่ถามคุณแล้วค่ะคุณอยากทำอะไรมันเอาหมดแล้วเขาจะถามว่าถ้ามีปัญหาชนิดคุณแก้ยังไงแล้วคุณจะสามารถเข้าไปอยู่กับเขาได้หรือไม่เขาดูวิธีการแก้ปัญหาฉันปัญหาเนี่ยมันมีไว้ให้เราแก้หาวิธีการแก้ปัญหาอย่างมีปัญญาเราจะกลายเป็นผู้เชี่ยวชาญและเมื่อเรากลายเป็นผู้ที่มีความเชี่ยวชาญเราก็จะพึ่งตัวเองได้แล้วก็ช่วยคนอื่นเป็นลูกโอเคไหมอันนี้ก็ไปสักประมาณ30นาทีแรกประมาณนั้นนะคะเอาเริ่มเข้าสู่ช่วงทำอย่างไรดีกับแม่ชีสรรสนีค่ะช่วงทำอย่างไรดีกับแม่ชีสรรสนีตอนนี้ใน Facebook Live เราคึกคักมากเลยนะคะมีทักทายมาจากหลายประเทศหลายจังหวัดนะคะโตเกียวนะคะมีออสเตรเลียนะคะมีพัทยาคุณยายคุณยายช่วยอ่านนะคะขอบคุณมากสำหรับคนที่บอกว่าเคยแต่แชร์บทความนะคะแต่ว่ายังไม่เคยฟังวันนี้เข้ามาฟังสดคุณแม่ต้องขอบคุณการทำงานที่เป็นแบ็กสเตจของการทำงานวันนี้ตอนนี้ยอดของเราขึ้นไปขณะนี้มีคนดูอยู่เนี่ย520หมายถึงว่าครึ่งพันกับพวกเราซึ่งอยู่ที่ตรงนี้อาตีซะมันก็น่าจะประมาณครึ่งพันนะถ้ารวมหลายกลุ่มใช่ไหมคะก็ประมาณพันคนตอนนี้ไม่ใช่หมายความว่าคนดูเยอะเราจะกลายเป็นที่นิยมเปล่าแม่ก็วางแผนอย่างเดียวเลยว่าสอนให้คนที่จะอยู่กี่คนเนี่ยดีตัวเองขึ้นได้มองเห็นปัญหาอย่างมีปัญญานั่นแหละค่ะนั่นแหละค่ะคืองานของเราเจ้าค่ะถ้ามันใช้ได้มันจะแชร์ไปให้ใครเอาไปเลยค่ะไม่มีลิขสิทธิ์ธรรมะไม่มีลิขสิทธิ์และที่สำคัญที่สุดช่วยกรุณาสะท้อนมาว่าใช้แล้วเป็นยังไงมันเข้าใจแล้วโปรเซสอันนี้มันมีไว้เพื่อให้เราเนี่ยพ้นทุกข์ไปด้วยกันเขาบอกว่าโลกมันยิ่งมืดแต่ใจเราจะสว่างขึ้นถ้าเราไม่หลับตาอยู่กับความมืดเพราะฉะนั้นอย่าหลับตาอยู่กับความมืดโลกยิ่งมืดต้องลืมตาแห่งปัญญาไว้ยิ่งต้องหายใจอย่างมีสติเพื่อจะมีอานาปานสติคือหายใจเข้าหายใจออกอย่างมีสติยาดมที่คุณแม่ตั้งชื่อให้เขาเมื่อคืนนี้เขาเอามาให้คุณแม่ดูเนี่ยนะคุณแม่ก็ชื่ออานาปานสติสิอ๋อชื่ออานาปานสติเลยเมื่อกี้ก็คือใครดมยาดมนี้ก็ให้มีสติอ่ะก็หายใจเข้าหายใจออกอย่างมีสติอ่ะโอเคไหมคะโปรดรับแจกได้เลยนะคะราคาวันนี้เดี๋ยวได้รับแจกแน่นอนอานาปานสติคนที่จะตายก็ต้องเจริญอานาปานสติคนที่แบ่งลูกที่จะให้ลูกเกิดก็เจริญอานาปานสติใช่ไหมในโครงการจิตประภัสสรเนี่ยแม่ฝึกอานาปานสติให้สติปัญญาพร้อมกับการแบ่งลูกและให้ลูกเนี่ยได้เห็นว่าในทุกการได้มาของชีวิตมันเกิดจากการแก้ปัญหาทั้งสิ้น
ช้ได้หมดเนาะอย่ามาบอกว่าทำไมชีวิตฉันต้องมีปัญหาอย่างนี้เธอจ๋าวันแรกที่เธอเกิดมามันก็มีปัญหาแล้วเข้าใจเปล่าปัญหามีไว้ให้อะไรคะให้แก ขอบใจนะจ๊ะ ขอบใจขอบใจมีหนึ่งเสียงค่ะมาจากกลุ่มต้นกล้าแห่งความดีค่ะน้อมกราบสวัสดีด้วยความนอบน้อมครับคุณแม่กระผมเคยแต่แชร์บทความคติธรรมวันนี้ได้มีโอกาสเข้ามารับชมสดอยากกราบเรียนถามคุณแม่ในการฝึกจิตฝึกวิสัยเยาวชนคนรุ่นใหม่ให้หันเข้าหาธรรมะมีวิธีอย่างไรบ้างครับถ้าเอาอย่างที่คุณยายทำอยู่ก็ง่ายมากเลยนะเสถียรธรรมสถานเนี่ยสำเร็จได้ด้วยเยาวชนหลายคนอาจจะไม่เชื่อคุณยายไม่เคยทำงานโดยไม่มีเยาวชนข้างตัวเลยนะถามว่าการสอนเขาเนี่ยคุณยายไม่เคยเทศเขาเลยนะไม่เคยแสดงธรรมให้เขาฟังเลยนะเพียงแต่บอกเขาว่าเออยายมีเรื่องที่จะขอความช่วยเหลือเธอช่วยหน่อยได้ไหมเดี๋ยวไม่ต้องอะไรนะไอ้พวกที่ถูกบังคับมาเนี่ยแหละไอ้พวกประสานมิตรเนี่ยถูกบังคับมาวันสว่างนี่ก็ถูกบังคับมาจริงเปล่าคะจริงจริงเปล่าเดี๋ยวมองหน้าหน่อยไม่จริงยายมีคนใส่หัวด้วยค่ะอาจารย์ฉันเชื่อแกโอเคโอเคฉันเชื่อแกวิธีการก็คือนี่นะนักศึกษาแพทย์เนี่ยปูนะหินศิลาแรงที่เดินอยู่เนี่ยนักศึกษาแพทย์เดี๋ยวนี้ไปเป็นขอโทษนะหัวหน้าแพทย์ที่ไหนเราก็ไม่รู้เหยียบไปแต่ละก้าวเนี่ยมาจากคนที่เราอยากให้เขาเห็นความสำเร็จของชีวิตแม้แต่เรื่องเล็กๆการที่จะสอนคนรุ่นใหม่เนี่ยไม่ใช่ไปบอกมันว่าทำไมแกเป็นอย่างนี้รุ่นฉันไม่เคยเป็นอย่างหาความสำเร็จให้มันภาคภูมิใจทีละเรื่องเล็กๆเก่งมากเลยจ้ะวันนี้จานตอบสิจานไม่แตกกับจานสะอาดจะพูดคำไหนเร็วใครที่บอกจานไม่แตกเด็กกลุ่มนั้นจะขี้ขาดมันจะกลัวเรื่องจานแตกแต่ถ้าบอกว่าโอ้วันนี้เก่งมากเลยลูกจานสะอาดเด็กก็จะบอกว่ามันจะสะอาดมากกว่านี้นี่คือวิธีการจริงๆแค่เปลี่ยนคำเองนะคะยายใช่ไหมคะอ้าวนี่แกวันนี้แกเป็นยังไงวะถ้าถามนี่หนูไม่ได้เพี้ยนค่ะเอาจริงป่ะแต่ถ้าคุณแม่ถามว่ามีความสุขดีใช่ไหมจ๊ะไปเลยก็แค่ถามแค่ตั้งคำถามกับเด็กวัยรุ่นเนี่ยเอาจริงเปล่าลูกนั่นหมายความว่าคนตั้งคำถามต้องมีปัญญาแบบนำไปก่อนไหมคะพระพุทธเจ้าเป็นนักตั้งคำถา มเดี๋ยวนี้พวกบรรดาเพื่อไปเรียนโค้ชมาก็จะมาตั้งคำถามคุณแม่ก็เข้าใจนะเพราะฝรั่งมันฉลาดเอาสิ่งที่พุทธเจ้าทำไปใช้ดีไซน์ขอโทษนะคะพุทธเจ้าถามว่าอะไรคือหนึ่งอะไรคือสองอะไรคือสามนี่ตั้งคำถามไหมลูกเนี่ยสอนเด็กสอนเยาวชนคำตอบเดิมนะคะสอนเยาวชนต้องตั้งคำถามเอ้ยเล่าให้ฟังซิที่ทำอย่างนี้คิดอะไรอ่ะทำไมแกทำงี้อ่ะบอกแล้วหลายครั้งไม่ทำอย่างนี้ไม่ใช่หรอตายเลยเธอไม่มีเด็กเข้ามาใกล้เลยคุณยายเราจะเล่าให้ฟังหน่อยซิดีไซน์ไงเหรอมันถึงได้ออกมาเป็นไงเจ๋งมากมากเลยไหนเล่าให้ฟังหน่อยอยากทำด้วยจบที่เข้าใจใช่ป่ะพอเข้าใจนะพอเข้าใจพอเป็นประเด็นนะคะจะมันบอกไม่ได้หรอกโดย how to ลูกสุรอุปนิสัยคนนี้เป็นอย่างนี้ชอบท้าทายก็ตั้งคำถามแบบท้าทายไอ้นี่ขี้โหดแตะไม่ได้เลยขี้ขึ้นสมองก็อย่าเพิ่งตั้งคำถามมีอะไรให้ช่วยไหมลูกมีอะไรให้คุณยายช่วยเปล่าแล้วค่อยๆไปเสริมไอ้สิ่งที่ทำให้เขาประสบความสำเร็จเข้าใจป่ะเหมือนคุณยายถามเธอน่ะเฮ้ยมีความสุขดีใช่ไหมมาหาคุณยายอ่ะแกจะตอบว่าทุกได้ไงว่าฉันนำซะขนาดนั้นเออบางทีเราต้องถามมีความสุขดีใช่ไหมมาหาคุณยายเนี่ยใช่ไหมเธอก็จะว่าเอ้ยมาหาคุณยายเจอคำถามนี้แน่นอนฉะนั้นอย่าโกหกก็ต้องมีความสุขจริงว่ามันก็ขนขวายขึ้นไปสู่การเปลี่ยนแปลงประมาณนี้ค่ะตั้งคำถามเป็นได้เทคนิคแล้วนะคะลองไปนำไปใช้แล้วก็ได้ผลยังไงส่งมาบอกด้วยนะคะคนต่อมาชอบชื่อมากค่ะคุณยายคะกับแกล้มเลี้ยวขวาค่ะเธอชื่อนี้นะคะเธอบอกว่าทำไมเราควรสวยจากข้างในมาก่อนคะทั้งที่สังคมมองเราที่หน้าตาและรูปร่างค่ะคือจริงๆแล้วเราควรงามนะถ้าเรางามจากข้างในเนี่ยขอโทษนะคะถึงข้างนอกเราไม่ต้องพอกเปอะเวอร์ขาวอะไรแบบที่เขาเป็นกันนะคะคุณแม่ก็เห็นเด็กหลายคนนะที่เป็นเด็กพิการทางร่างกายด้วยซ้ำเช่นขาไม่มีแต่สามารถที่จะไปเป็นคนที่จะหลีกให้คนมองเห็นความงามด้านในของเขาขนาดที่เรียกว่าถ้าเขาเป็นแฟชั่นเป็นผู้นำแฟชั่นเขาเป็นผู้นำแฟชั่นในระดับโลกทั้งที่เท้าของเขาเนี่ยไม่มีแล้วสามารถอยู่บนสเก็ตบอร์ดแต่ว่าเขางามข้างใน
ที่คำถามเหล่านี้มันเกิดขึ้นมาเพื่อคุณยายดึงคนหลายคนในโลกนี้นะคะที่กำลังอยู่ในภาวะที่ร่างกายอ่อนแอแต่ใจงามเพราะฉะนั้นเวลาเราดูคนเราจะดูคนว่าคนไหนสวยหรือเราจะดูคนว่าคนไหนงามที่แก้ปัญหาได้ดีคนคนไหนที่จะอยู่ในความเป็นไอดอลของคนจริงๆอย่างยั่งยืนเจ้าค่ะอย่างยั่งยืนอันไหนงามหรือสวยงามไหมเจ้าคะคนสวยก็จะมีผลประโยชน์ร่วมกันน่ะคนที่มีผลประโยชน์ร่วมกันก็จะพากันสวยเพราะว่าลูกค้าดีก็จริงเนาะคือผลิตอะไรมาก็ขายได้หมดไงเพราะฉะนั้นเรามาพูดว่าดูจากความงามด้านในมันยั่งยืนกว่าโอเคค่ะดูอย่างยั่งยืนนะเจ้าคะมีประมาณ3คำถามมาในแนวเดียวกันเลยค่ะรวบตึงถามอันเดียวเลยนะคะคำถามประมาณว่าสามีทิ้งเรากับลูกค่ะไปมีเมียใหม่มีลูกใหม่เขาไม่คิดว่าเขาผิดค่ะแต่แค่เปลี่ยนคนไปอยู่อีกที่หนึ่งแต่เราอะจมอยู่กับความทุกข์นั้นออกมาไม่ได้ทำยังไงดีและอยากรู้ว่าเขาจะรู้สึกผิดบ้างไหมค่ะคุณยายโอ้โหคุณนวลเนียไปไหมเนี่ย ปล่อยเขาไปเลยนะคุณยายเขาก็ไปมีลูกใหม่แล้วแล้วเราก็อยู่ของเราเราก็ขอโทษนะการจากคราวเนี้ยมันจากเป็นแต่การจากเป็นที่ไม่เป็นทุกข์เราจบก่อนเขาไม่ใช่ของเราเขาจะไปสำนึกผิดสำนึกถูกมันเรื่องของเขาแต่ไอ้ที่เราไปค้นคว้าเรื่องของเขามายืนยันว่าเราต้องตายทั้งเป็นอันนี้คุณแม่ว่าไม่งามไม่งามเขาก็ไปแล้วเขาก็ไปเป็นหน้าที่ของเขากับอีกครอบครัวหนึ่งเขาไปทำให้ครอบครัวนั้นมันประสบความสำเร็จเราก็ขอบคุณที่เขาไปจากเราแล้วเราก็หาความสำเร็จของเราโดยเฉพาะกับการที่เป็นแม่ที่ต้องเลี้ยงลูกเขาจะมีสำนึกหรือไม่ไม่ใช่เรื่องของเราเขาจะรู้สึกผิดหรือไม่ไม่ใช่เรื่องของเราถ้าเขารู้สึกผิดเขาไม่ไปหรอกค่ะเขาต้องคิดว่าเขาถูกค่ะเขาถึงได้ไปมันก็ดูอยู่แล้วอ่ะจริงเปล่าคะจบได้ยังเนี่ยจบได้ไหมเอาใจช่วยนะคะค่ะชัดเจนแล้วก็เรียบง่ายเนาะอีกคนนึงค่ะคุณรัศมีบอกว่าหัวหน้ามี2อารมณ์ค่ะเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายขั้นรุนแรงด้วยนะคะจริงๆคุณรัศมีเนี่ยสงสารเขามากเลยแต่ว่าตัวเองก็สงสารตัวเองเพราะถูกกระทบกระเทียบทุกวันทำยังไงดีคะคุณยายคุณรัศมีอย่ามีเป้าอย่ามีถูกของใครผิดของใครก็มองเห็นว่าถ้าเขาเป็นแบบขนาดรุนแรงเป็นไบโพล่าอะไรเนี่ยน่าสงสารแล้วต้องช่วยทำความเข้าใจในการดึงพลังงานในฝ่ายดีของเขาขึ้นมาให้เห็นคุณค่าส่วนเวลาที่เขาดรอปลงไปหรือเขาเวียงต่ำลงไปเนี่ยอย่าไปขวางแต่ให้มองว่าเราเป็นเพื่อนร่วมทุกข์อยู่ใกล้ๆเราไม่คอยยืนดูเขาว่าเห็นไหมเดี๋ยวผีเข้าผีออกนี่เราก็เป็นผีเหมือนกันผีก็ดูผีไปเออผีดูผีด้วยนะผีก็จะเห็นผีไงผีก็จะเห็นผีไงเหมือนเราเลเวลเดียวกับเขาเราเป็นยังไงเราก็จะเห็นเขาอย่างที่เราอยากให้เขาขอโทษนะคะยืนยันว่าเห็นไหมแกเป็นอย่างที่ฉันอยากให้แกเป็นหรือแกเป็นอย่างที่ฉันก็คิดว่าแกต้องเป็นอย่างนี้ถึงจะไม่อยากแต่แกเป็นอย่างนี้เห็นไหมฉันว่าแล้วแกต้องเป็นอย่างนี้ก็พูดแล้วตั้งแต่แรกไงผีก็เห็นผีแหละจบนะคะอีกท่านหนึ่งค่ะคุณนิชาภาค่ะกราบเรียนถามคุณยายนะคะจากกลุ่ม Mindfulness Care นะคะจากกลุ่มของพวกเรานี่แหละบอกว่าเราจะให้อภัยคนที่สร้างปัญหาให้กับเราได้อย่างไรคะไม่มีใครสร้างปัญหามีเราเนี่ยแหละคิดไม่จบเราเนี่ยแหละคือคนที่ทำให้เกิดประเด็นที่เรียกว่าปัญหาเพราะเราไม่จบเขาจบไปแล้วนะเขาทำแล้วเขาจบไปแล้วนะไอ้เราคิดว่าทำไมเขาเป็นอย่างนั้นทำไมเขาในอีเนี้ยเราต้องกลับมาเฮ้ยเราไม่คิดแบบทำไมเขาได้เปล่าก็อย่าทำตัวเป็นเป้าธนูโอเคไหมขอบใจจ้ะที่ยักหน้าหวังว่าเธอจะหยุดนะจ๊ะนะคะแล้วก็มีแชร์ข้อมูลเข้ามานะคะคุณวนิดาบอกว่าสาธุค่ะการแก้ปัญหาต้องแก้ด้วยปัญญามีสตินะคะก็ถือได้ว่าเป็นการต่อยอดนะคะแล้วก็รวมถึงอีกหลายๆท่านจริงๆแล้วเป็นลักษณะของตอนนี้คำถามยังคงส่งเข้ามาได้มีคนชอบคำว่าผีเห็นผีขยายมีคนชอบคำว่าผีเห็นผีค่ะถ้าอธิบายคำนี้เพิ่มเติมถ้าสมมติว่าเรายกระดับตัวเองเราจะสังเกตตัวเองยังไงคะว่าเราเลิกเป็นในเลเวลผีแล้วอย่างเงี้ยค่ะคือเราขยับตัวเองขึ้นมาแล้วมีวิธีสังเกตตัวเองไหมคะคือจริงๆเราไม่ต้องคิดว่าเรากับใครเป็นยังไงนะมาหน้าความถือตัวเนี่ยถือว่าใครถูกใครผิดถือว่าใครใช่ใครไม่ใช่ถือว่าใครดีใครเลวถือว่าใครเลวกว่าใครมันไม่ใช่หมดนะคะอันนี้ก็คือมันเป็นตัณหามานะทิฐิที่ต้องลื้อเลยนะอันนี้พูดแบบลื้อเลยนะคะตัณหาคือความอยากมีอยากเป็นไม่อยากเป็นเนี่ย
มันจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อมันเพลินกับความรู้สึกไอ้ที่เราเรียกว่า3ความรู้สึกก็คือชอบชังเฉยเนี่ยแหละเมื่อใดที่คุณเผลอเพลินกับสิ่งที่คุณเรียกว่าชอบหรือสุขเวทนาหรือคุณตีอกล่ำให้กับทุกขเวทนาคุณจะเอาชนะน่ะไอ้อย่างเงี้ยคือโทสะนึกออกไหมคะหรือบางทีมันอวยมันไม่แน่ใจมันลังเลมันฟุ้งซ่านเอายังไงดีอวยอย่างเงี้ยค่ะเขาเรียกว่าโมหะคุณต้องละราคะถอนโทสะและก็คือต้องบรรเทาโทสะแล้วถอนอวิชชานั่นคืองานหลักงานหลักของผู้ที่จะแก้ปัญหานะเอานะปัญหามีไว้ให้แก้คนแก้ปัญหาได้ต้องแก้ใจตัวเองได้อย่าเข้าไปแก้ปัญหาอย่างที่มีตัณหาไปทำให้ปัญหานั้นมันเพิ่มพูนคนที่แก้ปัญหาอย่างมีตัณหาพวกนี้พาสังคมเละขอโทษนะคะครอบครัวก็เละสำนักงานก็เละโรงพยาบาลก็เละแสดงว่าพอยึดมั่นถือมั่นก็เมื่อกี้คำถามเมื่อกี้แหละบางทีเราเป็นเนาะเรามองว่าฉันดีแกไม่ดีเมื่อกี้คำถามที่จะเรียกถามคุณยายว่าเอ๊ะแล้วเราจะรู้ได้ไงว่าเราไม่ได้เป็นระดับผีเห็นผีที่คุณยายบอกนี่ไงยายบอกแล้วมันไม่มีก็ถ้าไปยึดตรงนั้นนั่นก็หมายความว่าก็แกแล้วก็ยังผีอยู่เนาะวันนี้คุณละมุนบอกว่ากราบคุณยายจากในโรงพยาบาลครับใช้ร่างกายเกินไปสุดท้ายก็ต้องนอนพักนอนพักที่บ้านก็ได้ไม่รู้ไม่ต้องไปพักที่โรงพยาบาล นะคุณยายว่าโรงพยาบาลเนี่ยมันเต็มไปด้วยคนป่วยเราป่วยกายแต่ไม่ป่วยใจแข็งแรงแล้วก็กลับมาที่บ้านมาตอนนี้เรากำลังดำริที่จะทำเรื่องสวนของเราเนี่ยเป็นสวนที่มันช่วยเยียวยาคนได้อะจริงๆคุณยายก็เปิดทุกวันเลยนะลูกไม่ต้องไปนอนโรงพยาบาลก็ได้มานอนบ้านยายก็ได้นะมานี่เนาะมาบ้านเรานะเจ้าค่ะคืออันนี้พูดจริงนะเจ้าค่ะเพราะว่าเตียงนั้นมันควรจะเป็นผู้ป่วยจริงๆอะแล้วเราก็ทำให้ตัวเองไม่ป่วยอ่ะเราก็แค่หมดแรงอ่ะฟังนะหมดแรงรู้สึกกระวนกระวายใจที่ยังไม่เห็นคุณค่าในตัวเองมาเลยมาเป็นอาสาสมัครมาที่นี่จะไม่ว่างเลยค่ะจะมีแรงนะฮะใช้ได้เก่งมากเลยค่ะจ้าค่ะจะเป็นคนที่ยอมตนให้คนใช้แล้วฝึกตนไปใช้คนแล้วไม่รอให้ใครใช้ในแหละคุณยายเลยแบบนี้ค่ะคือสอนเยาวชนเลยเดี๋ยวฉันจะใช้เพราะว่าเธอบอกว่าเธอมาเพื่อให้เกิดคุณค่าในตัวเองเราก็จะไปทำงานกับเขาอย่างนี้เป็นต้นทีนี้เรากำลังจะทำอะไรเราจะทำเราที่จริงเราเนี่ยคือ mindfulness hospital นะใช่จริงๆใช่แล้ว hospital ของเราไม่ใช่เอาคนป่วยมาทิ้งนะเราไม่มีคนป่วยเราคือที่ที่ให้กำลังใจคนทุกคนเจ้าค่ะไม่เป็นคนป่วยมันอาจจะมีอาการเคมีดรอปเล็กน้อยไม่ป่วยแล้วก็ต้องหาคุณค่าในตัวเองที่จะทำให้ตัวเองรู้สึกสดขึ้นพอมันสดขึ้นมันก็ไม่ต้องไปกินยาแต่การกินยาโดยที่มีหมอสั่งแล้วอยู่ๆมาหยุดยาที่นี่คุณยายไม่แนะนำคุณยายก็บอกว่าอย่าเพิ่งหยุดประคองเพราะถ้าหยุดคุณต้องไปรีสตาร์ทใหม่อีกนานฉะนั้นคุณต้องประคองแต่คุณต้องสร้างคุณค่าในตัวคุณมาก่อนเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเผื่อว่าหมดแรงนะออกมาหาแรงที่นี่ดีกว่าแล้วก็มีความรู้สึกอย่างนึงว่าการที่เราป่วยอย่างเงี้ยเป็นเพราะอะไรที่มันโหลดเกินไปก็เข้าไปมองมันอย่างมีปัญญาแล้วก็หยุดการทำเหตุปัจจัยอย่างนั้นเมื่อเหตุปัจจัยเปลี่ยนผลจะเปลี่ยนคิดลบๆมันก็กลายเป็นลบอ่ะถ้าคิดในเชิงที่เห็นมันสร้างสรรค์หน่อยว่าไอ้ความลดเกิดขึ้นได้ไอ้ลบเนี่ยมันคิดได้แต่มันจะเอ๋บายบายเร็วๆเราต้องเป็นคนที่ไม่รู้สึกน้อยเนื้อต่ำใจกับโอกาสที่ตัวเองกำลังมีอยู่คุณยายอยากให้กำลังใจเพราะว่าตอนนี้เรามองว่าไม่มีคนป่วยในงานของเราที่จะจมอยู่กับความป่วยเลยถ้าเขาอยู่ในบริบทและสิ่งแวดล้อมที่เป็นสวนธรรมอันล่มลื่นแต่ถ้าใครออกจากสวนธรรมไปแล้วนั่นคุณยายตามไม่ได้นะแต่เวลาที่อยู่ในสวนธรรมเราจะเห็นเลยเราจะมีวิธีการไกด์และเกียร์ว่าลองตรงนี้ไหมลองตรงนั้นไหมลองฝึกอย่างนี้ไหมมันก็หาวิธีการไปฉะนั้นเราจึงเป็นเหมือนสวนบำบัดเลยอะดังนั้นเชิญชวนนะคะคุณโบบอกว่านอนบ้านคุณยายสุขใจได้สติสะสมบุญค่ะขอบคุณนะคะมาได้ตลอดเวลานะคะมีอีกสองท่านค่ะมาในเรื่องเดียวกันบอกว่าลูกอยากบวชมานานค่ะน่าจะเป็นผู้หญิงนะคะคุณไนส์นิสนะคะบอกว่าแต่คุณพ่อเนี่ยไม่ยอมให้บวชอยากแต่อยากบวชมากๆอยากให้แค่เดินทางสายกลางแล้วก็อีกท่านนึงก็บอกว่าอยากมาบวชที่นี่ต้องทำยังไงบ้างคะคุณยายก็ง่ายๆเลยค่ะเอาใจมาพร้อมที่จะขัดเกลาจิตใจตัวเองบวชหรือปาวะชะเนี่ยปาวปาวอแหวนชอช้างปาวะชะเนี่ยแปลว่าการออกจากความคิดคับแคบแบบบ้านเรือนการคิดอันคับแคบก็เช่นว่า
พอเกิดอะไรขึ้นทะเลาะกันก็ต้องเอาแพ้เอาชนะอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าเวลามาบวชแล้วมันต้องรู้จักให้อภัยไงมันไปอยู่ประโยคนั้นมันไม่มีใครแพ้ใครชนะมันทุกข์ทั้งคู่เพราะฉะนั้นการให้อภัยใครให้ได้ก่อนคนนั้นก็พ้นทุกข์ก่อนการบวชก็คือการให้อภัยตัวเองแล้วเริ่มวิธีการมีพระธรรมวินัยในการที่จะขัดเกลาเราให้ออกจากความคับแคบในความคิดที่มันเพลินอยู่กับราคะโทสะโมหะอันนี้ก็ไม่ได้เป็นอะไรที่ยากเลยทุกคนก็สามารถทำได้จะบวชแบบปลงผมหรือมาปฏิบัติทำได้ทั้งนั้นในกรณีที่เสถียรเนี่ยเขาก็บวชแบบปลงผมกันทุกเดือนอย่างเช่นที่จะเกิดขึ้นในเร็ววันนี้ก็คือวันที่14คือเสาร์ที่2ของทุกเดือนเขาก็บวชกันอยู่ค่ะแล้วก็มาปฏิบัติธรรมนี่ก็มาได้เลยศุกร์เสาร์อาทิตย์มาเลยหรือถ้าใครบอกว่าหนูมาเดย์แคมป์ก็มาได้เลยทุกวันของสัปดาห์วันไหนก็ได้ค่ะทุกวันนี่ก็ให้โอกาสอยู่แล้วเพราะเราเป็นที่ที่เราทำงานเรื่อง mindfulness family ก็คือทุกคนเป็นครอบครัวแห่งสติเหมือนกันหมดในองค์กรของเราเนี่ยทุกคนต้องเจริญสติถ้าทุกคนเจริญสติรู้ทันไหวใจตื่นมีสติแล้วละราคะบรรเทาโทสะถอนอวิชชาปัญญาในการจัดการที่จะแก้ปัญหาตรงนั้นอย่างมีปัญญาตามชื่อธีมตอนนี้นะเมื่อมีปัญหาต้องใช้ปัญญาปัญญาคืออะไรคะปัญญาคือการจัดการจัดการยังไงคะจัดการอย่างมีปัญญาไม่ใช่จัดการอย่างมีตัณหาจัดการคนอื่นหรือจัดใจเราคะจัดใจเราเพื่อเข้าใจเหตุการณ์และสถานการณ์ที่มันมาจากความแตกต่างโอเคไหมทุกเกิดขึ้นเพราะอวิชชาเมื่อมีคนหนึ่งคนกำลังนั่งบ่นคนอีกหนึ่งคนให้คนอีกหนึ่งคนฟังต้องรู้เลยว่าไอ้คนที่กำลังบ่นคนอีกคนนึงให้อีกหนึ่งคนมันกำลังมีอวิชชาเราต้องทำความเข้าใจกับคนคนนั้นว่าจงลืมตามองความจริงว่าเขาก็เป็นอย่างนั้นจริงๆแต่สิ่งที่จริงกว่าคือเขาจบแล้วแต่ที่เราเอามาพูดอยู่เนี่ยเรามาบ่นว่าเขาอยู่เนี่ยแล้วเราไม่จบเนี่ยอวิชชาอยู่ที่ใครคะอยู่ที่เราอย่างเงี้ยค่ะชัดเจนสุดๆไปเลยนะคะคงไม่ต้องสรุปอะไรอีกแล้วแต่ชอบคีย์เวิร์ดนี้มากจำไว้ใช้ได้นะคะละราคะแล้วก็ถอนโทสะมีเพิ่มเติมไหมคะคุณใหญ่บรรเทาโทสะเนี่ยต้องให้อภัยราคะเนี่ยต้องไม่ให้กำลังไม่เข้าไปแบบพิจารณาว่ามันเจ๋งจริงๆมันควรจะเป็นของฉันใช่เลยฉันเก่งฉันได้มันมาอันนี้คืออยู่ในราคะมันต้องวิราคะแล้วคุณจะได้มันมาหรือคุณจะใช้มันเพื่อประโยชน์อย่างสูงสุดเพราะคุณสงบเย็นแล้วมันเป็นประโยชน์ได้เพราะการบริหารอันนี้ดีกว่าคุณจะได้สิ่งนั้นมาเป็นสวยของฉันนะถ้าสวยของฉันอย่างฉันต้องเรียกว่าสวยแบรนด์อย่างฉันต้องเป็นแบรนด์ที่ยอมรับอันนี้ราคาแต่ถ้าบอกว่าในความสวยมันเห็นความเสื่อมมันคือความงามในความสวยมันเห็นความเสื่อมในการเข้าไปครอบครองมันคือความงามเมื่อใดที่งดงามมันจะงอกงามและเราก็ไม่ต้องมีอะไรเป็นชั้นเยอะแต่มันมีของที่มันปรากฏขึ้นถึงการมีเหตุปัจจัยของมันเพื่อให้โลกนี้ผาสุกและงดงามมันก็ไม่มีชั้นไม่มีของชั้นตัวชั้นก็เล็กลงแล้วถามว่าแล้วโลกนี้มันจะจืดชืดไหมมันจะร่าเริงมากเลยสังคมของอริยชนคือสังคมที่มีความสงบเย็นเย็นจากราคะโทสะโมหะยังเป็นสังคมที่เกื้อกูลและให้โอกาสยังไม่เลือกปฏิบัติมันไม่ทำงานด้วยระบบของการถูกกำหนดมาอย่างเช่นถ้าใครที่มีอำนาจก็ใช้อำนาจในการสั่งการมันจะไม่มีอำนาจอย่างนี้ไม่มีแต่มันจะเข้าไปรดน้ำพรวนดินให้เกิดความงอกงามด้านในเห็นไหมคะและการทำงานที่มันถ่อมตัวไปถึงขั้นที่เรียกว่าบำรุงงดงามแล้วเนี่ยมันถ่อมตัวมันละตัวตนมันเสียสละความเห็นแก่ตัวมันไม่เห็นผลประโยชน์ของตัวเองเป็นที่ตั้งมันถ่อมตัวและพร้อมที่จะแก้ปัญหาอย่างมีปัญญาอันนี้มันก็เป็นสังคมของอริยะซึ่งอันนี้ค่ะที่เขากำลังจะทำให้คุณเห็นว่าถ้าคุณเข้ามาในเสถียรเนี่ยสังคมที่ถ่อมตัวยอมรับในความแตกต่างได้และให้อภัยเป็นเนี่ยมันสามารถที่จะทำให้ความสงบเย็นเกิดได้เร็วสำหรับสมาชิกในชุมชนนี้และการเป็นประโยชน์อย่างอาถรรพ์โดยธรรมมันก็ไม่ต้องมาบอกว่าโอ้คุณเรียกค่าตัวคุณเท่าไหร่แล้วคุณถึงจะทำงานมันไม่มีอ่ะมันจะขอบคุณงานนะขอบคุณนะที่ทำให้เราได้เป็นประโยชน์เพราะฉะนั้นอันนี้ค่ะเราก็ถูกกำหนดเรากำลังจะเปิดเรื่องครอบครัวแห่งสติคือสอนให้ทุกองค์กรได้รู้ว่าเราลดอำนาจลงเจ้าค่ะเราลดน้ำพรวนดินเมล็ดพันธุ์แห่งปัญญาให้เกิดขึ้นในสมาชิกในองค์กรของเรานะคะแล้วในที่สุดเราก็พร้อมที่จะแก้ปัญหาโดยการใช้ปัญญาของคนทุกคนในองค์กรนั่นแหละคลี่คลายเปลี่ยนเหตุได้ถ้าเหตุเปลี่ยนผลก็เปลี่ยนฉะนั้นเราจะเห็นว่าดอกไม้ในเสถียรตอนนี้เขาเริ่มกำหนดให้เป็นสีช็อกควอยส์ให้สีช็อกควอยส์คือสีที่มองเห็นเลยนะคะแม้กระทั่งป้ายชื่อของคุณเนี่ยให้หันกลับไปดูต่อไปเนี้ยเขาจะทำให้คุณเห็นว่า
การให้สัญลักษณ์ของสีเนี่ยคือการเชิญชวนให้ทุกคนกลับมาแก้ปัญหาในตัวเองแล้วก็เคารพตัวเองชื่นชมยินดีในตัวเองได้บ้างในการเปลี่ยนแปลงนะลูกแล้วก็เข้าไปสู่การเปลี่ยนแปลงในระบบของครอบครัวมันก็จะเป็นครอบครัวแห่งสติเป็นสำนักงานแห่งสติมันจะเป็นอะไรที่มันเกิดขึ้นได้จากการที่มีลมหายใจแห่งสติเนี่ยแหละค่ะชัดเจนและครบถ้วนมากยิ่งขึ้นไปอีกนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้ประเด็นของเราเมื่อมีปัญหาปัญญาต้องเกิดหวังว่าทุกท่านจะคลี่คลายไปนะคะในช่วงท้ายสุดของรายการในวันนี้ค่ะคุณยายจะนำทุกท่านเข้าสู่ช่วงลมหายใจแห่งสติค่ะแล้ววันพรุ่งนี้พบกันกับรายการเดี๋ยวก่อนนะเจอรี่มันมีเวลานิดนึงคุณยายก็คิดว่าคนก็ยังดูอยู่เยอะคุณยายอยากอัปเดตหน่อยนะคะเรื่องของพระอริยธารามหาโพธิสัตว์ขอความกรุณาเข้าไปสู่การอัปเดตเพิ่มให้ทุกคนเห็นว่าทุกคนมีส่วนร่วมในการสร้างพระอริยธารามหาโพธิสัตว์เมื่อวันพฤหัสคุณยายไปที่โรงหล่อนะคะให้ดูภาพเลยค่ะเราจะเห็นภาพว่าตอนนี้พระพักของพระอริยธารามหาโพธิสัตว์ในส่วนที่เราได้หล่อกันในวันที่31นะคะเริ่มรูปขึ้นแล้วนะคะนี่เป็นสำริดแล้วค่ะเป็นสิ่งที่ทำให้เกิดขึ้นได้ภายในเวลา31ตุลาเราหล่อใช่ไหมคะเจ้าค่ะพฤศจิกานี่นะยังไม่ถึง30วันเลยสิ่งที่คุณยายอยากเล่าให้ฟังก็คือการหลอมใจแม่หล่อใจลูกปลูกหัวใจโพธิสัตว์ที่พวกเราช่วยกันทำให้เกิดคุณธรรมที่เกิดขึ้นในใจของเราคือเราใช้คำว่าหลอมเลยนะคะหลอมคุณธรรมของพระโพธิสัตว์ซึ่งเป็นมหาโพธิสัตว์ที่พร้อมที่จะอะไรคะแก้ปัญหาพระอริยธาราพร้อมที่จะแก้ปัญหาไม่กลัวปัญหาแต่ไม่สร้างปัญหาคนที่กลัวปัญหาแล้วสร้างปัญหาเนี่ยคุณยายว่ายากอยู่นั้นเราจะเห็นว่าความก้าวหน้าในการหล่อเนี่ยอันนี้อยากเล่าให้ฟังนิดนึงคือตอนนั้นเนี่ยพวกเราก็กำลังอธิบายเรื่องคำว่าโอมตาเลตูตาเลตูเลโซฮะโอมคือขอนอบน้อมต่ออะไรนอบน้อมทั้งกายวาจาใจต่อคุณธรรมของพระอริยธารามหาโพธิสัตว์เอาอันที่เป็นวิดีโอขึ้นตรงนี้ได้นะคะแต่ไม่ต้องมีเสียงคุณแม่อยากให้เห็นว่าเวลาที่เราทำงานเนี่ยคือจริงๆแล้วท่านก็มีปฏิหาริย์คือท่านก็แสดงความมีส่วนร่วมคือจริงๆแล้วโรงหล่อเนี่ยมันเป็นโรงหล่อที่ใหญ่มากคุณแม่ก็ไปตรวจงานว่าเขียนถูกไหมโอมตาเลตุตาเลตุเลโซฮามันเป็นคำว่าตรัมตรัมก็คือนอบน้อมต่อพระอริยธารามหาโพธิสัตว์ผู้ทรงเป็นแสงสว่างแห่งปัญญาขจัดความกลัวในหัวใจของเรานอบน้อมต่อแสงสว่างแห่งความกรุณาคือให้อภัยอย่างลึกซึ้งที่จะทำให้เราบวกกับคนอื่นได้นะคะแล้วก็นอบน้อมต่อการทำงานที่จะเปลี่ยนแปลงเหตุปัจจัยยากยังไงก็จะทำให้สำเร็จคำว่าตรัมเนี่ยเป็นภาษาที่ลึกมากนะคะแล้วก็ในฝ่ายของวัชรยานก็คือทิเบตเนี่ยเวลาที่จะเอ่ยคำว่าโอมตะเลตุตะเลตุเลสะเขาจะใช้คำว่าตรัมตรัมเนี่ยก็คือพูดทั้งหมดแล้วฉะนั้นในมือเนี่ยที่เราเห็นอยู่เนี่ยเราก็บอกว่าโอ้ท่านก็เห็นในสิ่งที่พวกเราพยายามที่จะทำตอนนั้นมันก็มีโลงหล่อสว่างสว่างอย่างเงี้ยค่ะแล้วมันก็มีพัดลมไอ้พัดลมที่มันพัดเนี่ยค่ะมันกระทบกับแสงแล้วมันก็ไปอยู่ตรงคำว่าตรัมพอดีสีฟ้าๆที่เหมือนมีออร่าซึ่งมันจะไม่อยู่ตรงนั้นก็ได้แต่มันจะอยู่ตรงนั้นตอนที่เราทำงานพอดีเราก็เลยคิดว่าเราเนี่ยอาจจะเป็นคนที่แค่เป็นมนุษย์รู้ในสายตาของมนุษย์ที่ตามองเห็นนะแต่ถ้าเผื่อเรารู้ว่าเราเนี่ยทำงานมีมนุษย์และเทวดาแล้วก็มีอีกหลายสิ่งเลยที่เรานำมาใช้ในตัวเราแล้วมันเกิดประโยชน์อย่างสูงสุดเรื่องนี้ยากยังไงก็ไม่ยากเกินความสามารถของมนุษย์ค่ะพระพระอริยธาราคือพระพุทธมารดาของพระพุทธเจ้าทุกพระองค์ฟังนะคะถ้าไม่มีพระอโวโลกิเตศวรโพธิสัตว์ที่เรียกว่าพระอริยธารามหาโพธิสัตว์ผู้ถูกยกว่าเป็นแม่ของพระพุทธเจ้าทุกพระองค์เนี่ยท่านคือพระอโวโลกิเตศวรที่รักษาพระพุทธศาสนามาจนถึงเราและในอนาคตต่อไปอีกหนึ่งองค์พระศรีอริยเมตไตรก็มีองค์นี้ค่ะเป็นพระพุทธมารดาทีนี้องค์ที่มาอยู่ที่เสถียรเนี่ยคือองค์ที่มีอายุ 2,000 ปีเราหล่อองค์นี้เราหล่อไปอีก 2,000 กว่าปีเลยนะคะคือหมายถึงว่าบรอนเนี่ยค่ะมันเพียวมากในการที่จะอยู่ต่อไปเพราะฉะนั้นเราก็จะเห็นว่าเรากำลังทำงานอันหนึ่งที่ครั้งหนึ่งในการเกิดมาในชีวิตของเราเนี่ยเราได้ทำสิ่งนี้เพื่อที่จะส่งต่อองค์ทลายลามะรับสั่งกับคุณแม่นะว่าเมื่อใดที่กราบพระอริยธาราหนึ่งครั้งคือกราบพระพุทธมารดาหนึ่งครั้งได้กราบพระพุทธเจ้าทุกพระองค์
ท่านบอกว่าเมื่อพระอริยะทารามองไปในโลกนี้เห็นความกล้าหาญของสตรีที่จะบรรลุธรรมได้น้อยพระองค์จึงตั้งสัจจะว่าจะเป็นพระอโวโรกิเตสวนโพธิสัตว์ที่จะตรัสรู้ในเพศแม่เพื่อยกย่องเพศแม่เราสร้างพระพุทธรูปกันมากมายในโลกนี้แต่มีคนที่สร้างพระอริยะทารามหาโพธิสัตว์น้อยมากค่ะแต่เราเป็นหนึ่งในความน้อยที่เราคิดว่าเมื่อท่านเลือกที่จะมาอยู่กับเราเราก็ใช้คุณธรรมนะฮะเราจะเห็นว่าเมื่อเราสร้างท่านเราจะต้องสร้างพระพุทธเจ้าถึง5พระองค์ในมงกุฎของท่านฟังเสียงคุณถวันนิดนึงเขากำลังอธิบายค่ะว่าอ๋อ3เมตรพระพุทธเจ้า5พระองค์จะสูง3เมตรมงกุฎมงกุฎ3เมตรความกว้างก็อยู่ในประมาณที่2เมตรครึ่งอ๋อ2เมตรกว้าง3เมตรสูงค่ะโอ้โหแค่เฉพาะมงกุฎเราจะเห็นว่าถ้าเรามองไปที่พระพักตร์ของพระอริยะทาราตอนนี้ที่เป็นไฟเบอร์อยู่เนี่ยยังไม่มีพระพุทธเจ้าห้าเพราะว่าเขากำลังทำอยู่นะคะนั่นเราก็เหมือนเราสร้างพระเจ้า5พระองค์อยู่บนมงกุฎของพระอริยะทาราเพราะฉะนั้นนี่คือวิธีการในวัชรยานเนี่ยเขาจึงให้ความสำคัญกับการสร้างองค์นี้มากนะคะคุณแม่เห็นที่ทิเบตมีอยู่องค์หนึ่งแต่ยังเล็กกว่าของเราคือของเราทั้งใหญ่และงามมากคือจะเห็นว่าคือโดยถ้าคนเรียนศิลปะเนี่ยมีน้องที่ทำงานจะรีบคนหนึ่งไม่เคยรู้จักองค์ท่านมาก่อนเห็นปุ๊บคือรักต้องใช้คำนี้เลยคือรู้สึกว่าเห็นแล้วคือสวยงามอะค่ะงดงามในสายตาของมนุษย์ธรรมดาอย่างเราเนาะเราก็ไม่รู้ว่าท่านคือใครอันนี้ต้องเรียนตรงๆในครั้งแรกแต่พอยิ่งฟังคุณธรรมของท่านจากคุณยายจ๋าเล่าให้ฟังก็ยิ่งเข้าใจว่าโอ้ท่านไม่เคยกลัวปัญหาท่านสามารถที่จะทำทุกอย่างได้ด้วยปัญญาจริงๆนะคะซึ่งแน่นอนว่าสำหรับองค์พระยะตาราองค์นี้ที่ต้องบอกความสูงทั้งหมดของท่านเท่าไหร่คะคุณยาย21เมตรค่ะ21เมตรตึก5ชั้นค่ะ21เมตรค่ะก็เป็นเรื่องที่ตั้งใจนะคะงั้นก็ขอบพระคุณทุกคนที่กำลังติดตามรายการของเราแล้วขอบคุณที่ทุกคนให้การร่วมอนุโมทนานะคะใครมีแรงใช้แรงใครมีปัญญาใช้ปัญญามาช่วยกันแก้ปัญหาในสังคมปัญหามีไว้ให้เห็นไม่มีไว้ให้เป็นนะคะมองปัญหาอย่างมีปัญญาร่วมกันคุณแม่ก็อัปเดตให้เห็นทุกเรื่องราวของเสถียรธรรมสถานและถ้าท่านใดประสงค์ที่อยากจะทำงานกับ Mindfulness Family กับเรานะคะในองค์กรของเราก็ให้ขึ้นสัญลักษณ์ของ Mindfulness Family ในจอนี้ได้เลยก็จะเป็นต้นไม้ใหญ่จะมีคนทุกวัยนะคะตีขึ้นสัญลักษณ์ของ Mindfulness Family ให้เห็นหน่อยเราจะมีต้นไม้ใหญ่นะคะที่รากของเราเนี่ยคือสติปัญญาต้นไม้เนี่ยจะให้ร่มเงากับโลกในคนทุกช่วงวัยทุกช่วงชีวิตนะคะก็อยากให้ทุกคนมาเป็นส่วนหนึ่งใน Mindfulness Family องค์กรไหนที่ต้องการการสนับสนุนจากเรานะคะก็ขอให้ส่งความปรารถนานั้นมาได้เลยเรายินดีที่จะทำงานเรื่อง Mindfulness Family กับทุกองค์กรนะคะไม่ว่าจะขนาดเล็กขนาดใหญ่ก็ติดต่อพวกเรามาได้ inbox ได้เลยค่ะเราจะเปิดแถลงข่าว Mindfulness Family ในวันที่25คือวันยุติความรุนแรงในสตรีสากลวันที่25คือวันจันทร์นี้ค่ะนะคะแล้วก็ถ้าจำไม่ผิดวันที่15จะเป็นวันขององค์อริยะตาราด้วยค่ะเป็นวันกำเนิดวันระลึกถึงการกำเนิดของพระอริยะทารามหาโพธิสัตว์ค่ะย้ำอีกทีนึงนะคะการที่เราสร้างอะไรก็ตามจะอยู่กับเราไปอีกนานนะคะ 2,000 ปีที่คุณยายบอก 2,000 ปีเนี่ยอยู่ต่อไปแต่แผ่นดินที่เห็นเป็นหุบเขาโพธิสัตว์ที่กำลังขึ้นภาพอยู่เนี่ยนะคะเนี่ยค่ะจะเป็นที่ที่ประดิษฐานพระอริยะทารามหาโพธิสัตว์นี่คือภาพจริงที่เพิ่งไปถ่ายมานะคะจากภูเขาต้นไม้ที่มันไม่มีเลยตอนนี้เนี่ยเราจะเห็นเลยว่าเราอยู่ใกล้น้ำมีถนนไปถึงง่ายและนี่คือหุบเขาโพธิสัตว์ที่คนที่ทำบุญวันละ10บาทกับเสถียรเนี่ยค่ะ10บาทคือ5บาทเนี่ยนะคะเอาไปปลูกต้นไม้ในป่าเนี่ยค่ะอีก5บาทเอามาทำ Mindfulness Hospital ในขบวนการเพราะฉะนั้น10บาทแบ่งครึ่งนึงไปที่หุบเขาโพธิสัตว์อีกครึ่งนึงเอาไปที่กระบวนการของการทำงาน Mindfulness Hospital ที่ช่วยคนนะคะส่วนการหล่อพระอริยะทารานั้นคุณไปรวบรวมมาเถอะค่ะเราใช้ทั้งหมด 30,000 กิโลบอล1กิโลประมาณ 2,100 ไปหลายๆครอบครัว1กิโลก็ได้แล้วมาเขียนชื่อ Family ของเราใส่ไว้เราใช้เวลาทำการหล่อ1ปีค่ะวันที่22กุมภาพันธ์ปีหน้าจะเห็นองค์ที่คุณแม่ไปตรวจงานเนี่ยนะคะ
มาแล้วนะคะอยู่ที่ Mindfulness Hospital เพราะฉะนั้นการทำงานเร็วเช่นนี้ก็ต้องมีพลังของการมีส่วนร่วมเอาเป็นว่าคุณแม่บอกไปแล้วการใครร่วมได้ร่วมอะไรก็ร่วมเลยเพราะที่เหลือคุณแม่เมาแน่นอนทำแน่นอนค่ะอนุโมทนาสาธุค่ะแล้วก็สาธุกับทุกคนด้วยนะคะโอ้วันนี้เราเลยเวลานิดหน่อยนะคะแต่ว่าเชื่อว่าเป็นประโยชน์แล้วก็เป็นสิ่งที่เป็นพลังสำคัญให้ทุกคนก้าวเดินต่อไปในชีวิตประจำวันได้อย่างแน่นอนนะคะวันนี้เจอรี่จารุลาสุจริตจันต้องลาไปแล้วแต่ในช่วงท้ายคุณยายจะเข้าสู่ช่วงลมหายใจแห่งสติธรรมะสวัสดีค่ะช่วงลมหายใจแห่งสติให้เราลองกรุณาต่อร่างกายของเราอย่านั่งหลังงอเพราะว่าร่างกายมันจะไม่สมดุลการนั่งหลังตรงไม่ใช่เป็นเรื่องของมารยาทแต่เป็นเรื่องของความกรุณาต่อร่างกายเลือดลมจะโฟลว์จะไม่ปวดหัวแล้วเราก็จะกลายเป็นคนที่มีบุคลิกภาพที่มันทำให้เราเนี่ยไม่เจ็บป่วยหัวคิ้วไม่ขมวดจะหลับตาหรือไม่หลับตาก็ได้ดึงลมหายใจเข้าไปอย่างอ่อนโยนมีสติรู้ตัวทั่วพร้อมว่ากายลมที่ปรุงแต่งกายเนื้อมันมีอิทธิพลต่อจิตด้วยเมื่อกายลมเบากายเนื้อผ่อนคลายใจสงบมีรอยยิ้มน้อยๆให้กับตัวเองได้แล้วเด็กๆเรามาได้ไกลกว่าการที่จะจมจอมอยู่กับอารมณ์ที่มันจบแล้วลูกหายใจเข้ายืนยันความสามารถของเราว่าเราเข้าสู่ความรู้ตัวทุกพร้อมในปัจจุบันขณะปัจจุบันขณะเป็นเวลาที่ประเสริฐของเราอ่อนโยนรู้ผ่อนคลายก็รู้หายใจเข้าอีกครั้งกายกับใจเป็นหนึ่งเดียวกันในปัจจุบันขณะเมื่อใดเห็นกายกับใจเป็นหนึ่งเดียวกันเราจะทรงพลังพลังแห่งการแก้ปัญหาเราเรียกว่าพลังแห่งปัญญานี่เองปัญหาเป็นปรากฏการณ์ที่จะทำให้เรากลายเป็นผู้เชี่ยวชาญในการแก้ปัญหาทุกข์มีไว้ให้เราพ้นทุกข์สงบจากการปรุงแต่งอย่างมีอวิชชาเมื่อไหร่แสงสว่างแห่งปัญญาที่จะทำให้เรามีชีวิตที่เป็นอิสระจากทุกข์ก็ปรากฏขึ้นคุณแม่ขออนุโมทนาต่อความอาถรรพ์และการเดินทางอย่างงดงามของทุกท่านที่ทำให้ท่านปักธงว่าไม่ว่าจะมามืดหรือมาสว่างคุณจะไปสว่างขออนุโมทนาและธรรมะสวัสดีค่ะธรรมะสวัสดีไลฟ์